ผู้ชมหลายท่านที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ากำลังลังเลว่าจะดู Alice in Borderland ดีหรือเปล่าวิดีโอนี้เดี๋ยว Move มารีแคปภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้ให้ฟังกันครับ Alice in Borderland เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากมังงะในชื่อเดียวกันเลยนะครับทว่าคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องอ่านการ์ตูนหรือว่ารู้เนื้อเรื่องอะไรมาก่อนก็สามารถสนุกได้ยังไงก็ตามหนังจัดเรทเอาไว้ที่18บวกที่มีทั้งความรุนแรงแล้วก็เรื่องเพศฉะนั้นน้องๆเด็กๆไม่เหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้นะเขาโครงของหนังจะอยู่ในประเภทของเทรลเลอร์ผสมไซไฟที่มีความแฟนตาซีอยู่พอสมควรทว่าในความหมายของคำนี้ที่ผมเลือกมาใช้เพราะตัวหนังยังมีพื้นของความเป็นมนุษย์ธรรมดามีสถานที่และบรรยากาศต่างๆที่อ้างอิงตามของจริงอยู่ครับแต่ว่าหนังได้ใส่พล็อตเรื่องบางอย่างเข้าไปทำให้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าการดู Alice in Borderland เราจะต้องวางความคิดเรื่องตรรกะความสมจริงหรือว่าความเป็นไปได้ออกไปก่อนเพราะถ้าเราไปคิดหาคำตอบว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แบบนั้นความสนุกก็อาจจะน้อยลงก็เป็นไปได้ครับฉะนั้นเอาเป็นว่าให้ตัวละครเอกพาเราไปเรื่อยเป็นการได้อรรถรสมากที่สุดนอกจากนั้นความเจ๋งของ Alice in Borderland ไม่ได้อยู่ที่ฉากแอคชั่นแต่ว่าเป็นการค้นหาคำตอบการไขปริศนาต่างๆรวมทั้งการเรียนรู้โลกของหนังเรื่องนี้ซะมากกว่าเพราะว่าคุณผู้ชมจะถูกโยนคำถามให้คิดตั้งแต่แรกเลยว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ก็นั่นแหละครับส่วนตัวผมเลยนะเชียร์มากๆก็ไม่ต้องคิดแต่ให้หนังมันพาเราไปเองแล้วค่อยไปลุ้นกับคำตอบที่รออยู่ในช่วงท้ายจะดีกว่าตัวละครในเรื่องก็จะมีอยู่หลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีภูมิหลังของตัวเองที่สอดแทรกเข้ามาเรื่อยๆทว่าสัดส่วนของ background story เหล่านั้นผมรู้สึกว่าเขาทำได้ลงตัวดีนะคือไม่เยอะไปไม่น้อยไปแต่ก็ยังเข้าใจบริบทของตัวละครแต่ละคนได้อีกทั้งที่มาที่ไปของพวกเขาก็แตกต่างกันด้วยนั่นทำให้องค์ประกอบที่ตัวเนื้อเรื่องต้องการจะสะท้อนออกมาครบถ้วนครอบคลุมเลยแหละครับฉะนั้นภาพรวมของหนังเรื่องนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับมันอาจจะไม่ใช่พล็อตแบบใหม่ซะทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบรสชาติในแบบกันสื่อ Battle Royale 13เกมสยองหรือว่า The Hunger Game แล้วก็ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมจะชอบ Alice in Borderland ด้วยเช่นกันทว่าแม้ผมจะยกตัวอย่างภาพยนตร์ทั้ง4เรื่องมาเปรียบเทียบแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนื้อเรื่องไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะคิดว่า Alice in Borderland เอาพล็อตของหนังก่อนหน้ามาใช้หรือเปล่าผมบอกเลยว่ามันมีกรอบแนวคิดที่คล้ายกันบ้างแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเนื้อเรื่องในแบบของตนเองที่คุณผู้ชมจะอยากรู้คำตอบของเรื่องราวแล้วก็ความจริงทั้งหมดอย่างแน่นอนมาพูดถึงคะแนนรีวิวจากสำนักต่างๆกันบ้างนะครับหลักๆที่ผมใช้เป็นเบนช์มาร์กเป็นประจำก็คือ IMDb Alice in Borderland จะได้คะแนนที่ 7.9 เต็ม10คะแนนแล้วก็ Rotten Tomato ที่ 96 จาก 100% ซึ่งก็ถือว่าคะแนนโหดเอาเรื่องเลยนะครับต่อไปมาพูดถึงข้อสังเกตกันบ้างนะต้องบอกว่านี่คือซีรีส์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งถ้าคุณผู้ชมเคยดูมาบ้างหนังสัญชาตินี้จะมีคาแรคเตอร์หรือว่าอากัปกิริยาท่าทางแล้วก็สไตล์บางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอยู่ครับคือผมว่าคนที่ดูหนังญี่ปุ่นมาจะพอนึกภาพออกบางเหตุการณ์มันอาจจะดูเล่นใหญ่ไปบ้างแต่ว่าสำหรับ Alice in Borderland ส่วนตัวผมก็มองว่ามันไม่ได้ถือว่าโอเวอร์จนเกินไปนะแต่ก็นั่นแหละถ้าคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้รู้สึกรำคาญได้บ้างเหมือนกันข้อสังเกตข้อที่2เป็นเรื่องของคนเวลาน้อยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีด้วยกัน8ตอนตอนละประมาณ 40-45 นาทีฉะนั้นก็เผื่อเวลาเอาไว้เลยนะครับนอกจากนั้นผมขออนุญาตพูดถึง EP 3นิดนึงก็แล้วกันเอพิโซดนี้น่าจะสร้างความประทับใจให้คุณผู้ชมหลายๆท่านซึ่งส่วนตัวผมก็โอเคกับเหตุการณ์ใน EP นี้นะแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงมันก็ชวนให้เราขมวดคิ้วนิดๆได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีประเด็นของการกลับไปกลับมาของความคิดที่เกิดขึ้นได้ไวรวมไปถึงภาพรวมของตอนนี้ที่นำไปสู่บทสรุปที่ผมมองว่ามันอาจจะมาไวไปไวนิดนึงทว่ามันก็ยังเข้าใจได้อยู่นะครับเพราะว่าพอดูจบเราก็รู้ได้ทันทีว่าเนื้อเรื่องยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องเล่าให้จบใน8ตอนนั่นเองเอาละครับแล้วข้อสังเกตสุดท้ายก็คือ Alice in Borderland ยังมีต่อซีซั่น2นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมจะดูเตรียมไว้เลยในวันหยุดยาวช่วงปีใหม่หรือจะสะสมเอาไว้รอซีซั่น2มาก็แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกเลยละกันนะครับแต่ผมรับรองว่าแค่ซีซั่นแรกก็สนุกมากๆแล้วล่ะข้อมูลภาพรวมที่ The Move อยากแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังก็ประมาณนี้แต่เนื้อหายังไม่หมดนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังผมแถมพิเศษไปให้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้เนื้อเรื่องคร่าวๆว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรผมก็เลยเอาเนื้อเรื่องในเอพิโซดที่1มาสรุปสั้นๆให้ฟังกันครับยังไงก็ตามก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาถ้าคุณผู้ชมจะดูซีรีส์นานๆแล้วกลัวจะเมื่อยดวงตาแล้วก็ออกทัชช่วยคุณผู้ชมได้นะครับเพราะว่านี่คือแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็จอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้งออมทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทับไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด themove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะ
เรื่องราวของ Alice in Borderland นั้นเริ่มต้นจากพระเอกของเรื่องที่มีนิสัยเป็นเด็กติดเกมไม่ค่อยเอาการเอางานสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนที่เข้าใจอีก2คนทว่าเพื่อน2คนดังกล่าวต่างก็มีปมปัญหาในชีวิตบางอย่างด้วยเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งที่พวกเขานัดเจอกันที่สถานีรถไฟชิบูย่าในระหว่างที่ปรับทุกข์นู่นนี่กันอยู่นะครับพวกเขาทั้ง3ก็นึกอยากเล่นพิเรนกลาง4แยกจนทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาพวกเขาหนีเข้าไปซ่อนในห้องน้ำอยู่พักใหญ่จนเริ่มสังเกตได้ว่าเสียงที่กำลังจอแจอยู่ด้านนอกเงียบหายไปพอออกมาดูก็พบว่าชิบูย่านั้นกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ไร้ผู้คนไปซะแล้วทั้ง3พยายามสำรวจรอบๆแต่ก็ไม่เจอใครนะครับจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินอาคารที่อยู่ไม่ไกลจากพวกเขามากนักก็มีแสงส่องสว่างขึ้นมาครับแน่นอนว่าตัวเอกได้ลองไปสำรวจยังที่นั่นเมื่อไปถึงบริเวณหน้าทางเข้าพวกเขาได้รับโทรศัพท์มือถือที่บอกรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการเล่นเกมที่3ตัวเอกได้เข้าร่วมแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจในตอนนั้นเองก็จะมีคนแปลกหน้าอีก2คนเข้ามาร่วมเล่นเกมด้วยจนเราได้ข้อสรุปว่านี่คือเกมที่มีเดิมพันด้วยชีวิตตัวเอกใช้ความสามารถในการไขปริศนาจนเอาชนะเกมนี้แล้วก็ออกจากตึกมาได้สำเร็จครับโทรศัพท์มือถือได้ส่งข้อความมาบอกว่าเราได้วีซ่าเพิ่มอีก3วันพร้อมกับคำถามในใจว่านี่มันหมายถึงอะไรกันแน่ในตอนนั้นเองที่เราได้คำตอบจากการปรากฏตัวของชายวัยทำงานคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวต่อไปแล้วก็ไม่ต้องการเล่นเกมนี้อีกต่อไปซึ่งในวินาทีนั้นเองที่เสียงประกาศออกมาว่าวีซ่าของชายคนนั้นได้หมดลงแล้วจากนั้นลำแสงพิฆาตก็ได้ล็อกเป้ามายังชายคนดังกล่าวอานุภาพของมันก็คือการปิดชีวิตเหยื่อในเสี้ยววินาทีบทสรุปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือพระเอกและเพื่อนกำลังอยู่ในดินแดนแห่งความเป็นความตายครับพวกเขาเสมือนถูกบังคับให้เล่นเกมแห่งชีวิตเพื่อต่อชีวิตของตัวเองผ่านระบบวีซ่านะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันภาพเหนือกรุงโตเกียวก็แสดงให้เห็นถึงลำแสงสีแดงอีกหลายจุดที่กำลังจะบอกเราว่าไม่ใช่แค่พระเอกและเพื่อนเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีคนอีกมากมายต้องเผชิญชะตากรรมเดียวกันซึ่งเราก็คงจะต้องค้นหาคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งก็ยังต้องเอาตัวรอดไปให้ได้นานที่สุดอีกด้วยและนี่ก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เจอใน Alice in Borderland ครับเอาล่ะสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ